นับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asus Transformer Book Trio แล้วคุณล่ะพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง ASRock มาเทียบบอร์ดที่เกมเมอร์และอู้คล็อกเกอร์เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice และ Asus In Search of Incredibleสวัสดีครับพบกับ Overclock Zone TV Special นะฮะวันนี้ผมอยู่นอกสถานที่ครับอยู่ที่สุขุมวิท31นะครับโรงแรม S31 นะครับซึ่งที่โรงแรมเนี่ยมีงานนะครับเขาก็เชิญคนหน้าตาดีอย่างผมมานะครับละนะครับในงานเนี่ยก็จะเป็นงานS-Rock นะครับที่เป็นการเปิดนวัตกรรมใหม่นะครับของทาง Motherboard Series 9ของทาง S-Rock นะครับนั่นคือ Super Alloy นะครับที่บรรจุลงในเมนบอร์ดซีรีส์9ทุกตัวของทาง S-Lock นะครับซึ่งในงานเนี่ยนะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน S-Lock เนี่ยก็มากันหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเดนเนียลไฉนะครับที่เป็นเซลล์แมเนเจอร์ในประเทศไทยนะครับที่ดูแลเรื่องการตลาดเนี่ยมาพูดถึงแนวโน้มนะครับว่าตลาดเมนบอร์ด S-Lock ที่อยู่ในบ้านเราตอนนี้ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับซึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วช่วง Q4 เนี่ย S-Lock เนี่ยได้ข่าวว่าเป็นท็อป2นะครับในประเทศไทยเนี่ยที่ทำยอดขายค่อนข้างดีนะครับก็กระแสของ S-Lock ในบ้านเราก็แสดงว่ามีคนใช้เยอะเหมือนกันนะครับก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของนวัตกรรมในงานนี้ที่เขาเอามาบอกในถึงในส่วนของซุปเปอร์อลลอยที่อยู่ในเมนบอร์ดของ S-Lock นะฮะก็คือมีทางด้านของProduct Manager นะครับคุณชานชองนะครับซึ่งบินตรงมาจากไต้หวันเลยนะครับก็มาพูดถึงฟีเจอร์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่บรรจุลงในเมนบอร์ดนะครับซีรีส์9ก็หลักๆอย่างที่ได้ทราบกันแล้วก็ได้เห็นกันในหน้ารีวิวหรือข่าวที่เราได้นำเสนอกันไปแล้วนะครับเรื่องของ Priority Sound เรื่องของฮาร์ดดิสก์เซิร์ฟเวอร์เทคโนโลยีพวกนี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่บรรจุลงในเมนบอร์ดนะครับซึ่ง Computex เราก็ได้นำเสนอกันไปแล้ววันนี้เนี่ยเขาได้มาเปิดตัวในประเทศไทยนะครับอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีตัวแทนจากทาง Intel ประเทศไทยนะครับนั่นก็คือคุณประทีปนะครับที่มาร่วมงานแล้วก็ได้พูดถึงตัว CPU นะครับที่ทำการเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีของทาง Pentium นะครับแล้วก็เราก็ได้มีการนำเสนอไปแล้วนะครับสำหรับ Pentium G ใครอยากรู้ก็ย้อนกลับไปดูเทปได้นะครับซึ่งก็มาพูดถึงเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ใน Pentium G แล้วก็CPU ส่วนอื่นๆที่รองรับกับเมนบอร์ดซีรีส์9ของทาง S-Lock นะครับนอกจากนี้เนี่ยพอพูดถึงตัว Intel Anniversary นะครับทาง S-Lock เนี่ยเขาก็ทำการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือเป็นเมนบอร์ดที่รองรับตัว Pentium G ตัวนี้นะครับนั่นก็คือ Z97 Anniversary นะครับเอาไว้รองรับกับตัว CPU ตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะเริ่มต้นสำหรับการ Overclock เนี่ยก็สามารถเลือกเมนบอร์ดซีรีส์นี้มาใช้กับ CPU Pentium G ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่มีการทำเมนบอร์ดออกมาซัพพอร์ตสำหรับCPU ตัวนี้โดยเฉพาะนะครับก็ลองกันดูนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวตัวไหนอะไรมายังไงอย่าลืมติดตามรีวิวที่เรานะครับตอนนี้เนี่ยมีมากองอยู่ข้างหลังผมเนี่ยสักประมาณ450ตัวโอ้เขาออกมาเยอะขนาดนั้นเหรอเปล่ารุ่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับผมถึงก็สะอึกเลยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ